โดนแบนตลอดเลยนะอย่างมาเฟียนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกของมาค่ะเช่นเดียวกันนะคะมาเฟียก็จะเป็นตัวที่แบบหาเรื่องชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็อยากจะเป็นจ่าฝูงแต่ว่าคนอื่นไม่ค่อยยอมรับนะคะอะไรอ่ะมาเฟียเมื่อวานเพิ่งอาบน้ำไม่ใช่หรอแกมยังหอมอยู่เลยนะแต่เท้าไปซะแล้วตัวนี้ชื่อมาตินี่นะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทของแอร์นะคะเพราะมันติดแอร์มากนางติดแอร์มากแล้วนางก็พูดจารู้เรื่องไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะคะเป็นที่รักของหมาตัวอื่นๆนางไม่เคยมีปัญหาใดๆอะไรกับใครต่อไปนะคะมาโมกุมค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเด็กพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเกิดมาค่ะหน้าเขาจะสั้นกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเดินก็จะเหมือนกระต่ายนะคะแต่ว่าต้องเป็นหมาที่มีความสูงแล้วก็ขึ้นลงบันไดแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนได้ตามปกติค่ะมันไม่ได้ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรนะคะตรงไหนที่เขารู้ตัวว่าเขาไม่ชอบไม่อยากเดินเขาก็จะไม่ไปตัวนี้จะทำผิดแล้วไม่ค่อยโดนดุเท่าไหร่นะคะข้างหลังนั้นนะคะตัวสีดำอีกตัวนึงก็เป็นลูกมาคัสเหมือนกันตัวนี้คือพ่อลูกสถาบันนะคะตัวนี้มาโคนะคะตัวนี้จะสนที่สุดสอนไม่ค่อยฟังสอนไม่ค่อยจำนิสัยแบบดื้อดื้อมากถ้าเรานั่งอยู่บนบันไดแบบนี้นะคะดีไม่ดีเขาก็จะเดินมาเรายกขาฉี่ใส่เรามาโคก็จะเด็กสุดน่าจะประมาณ5ขวบแกนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวค่ะแต่ว่าเวลานอนเนี่ยจะนอนแยกกันเป็น3ตัวกับ3ตัวนะอันนี้นะคะเวลาให้ขนมนะถ้าให้บนบันไดก็จะวุ่นวายนิดนึงถ้าให้ในห้องเขาเขาจะน่ากันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่บนบันไดก็จะงงๆนิดนึงนะคะเวลาให้ขนมนะสามารถให้อย่างนี้ได้นะคะเขาจะแบบไม่กัดมือเรานะคะมาเฟียเรียกชื่อเขาก่อนอันนี้ให้มาเฟียนะเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วอีนี่มันสนทุกตัวจะนั่งลงให้มือได้เกือบหมดนะจะมีแค่บางตัวที่แบบสั่งให้นั่งเราไม่นั่งเช่นมาโคไอตัวดื้อเนี่ยสอนให้นั่งแล้วก็แบบไม่ฟังไม่จำตัวอื่นก็จะนั่งได้ให้มือได้ห้องนี้นะคะก็จะมี3ตัวนะคะอันนี้นะคะก็คือมาย่านะคะมาย่านะคะจะเป็นฮัสกี้ที่อายุเยอะที่สุดนะคะก็เป็นฮัสกี้ถือว่า1ในตัวแรกของแอร์เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10ขวบแล้วนะคะนิสัยหมาแก่แล้วก็เป็นหมาติดนะคะไม่ค่อยแบบเรียกไม่ค่อยมามาย่าก็จะเป็นแม่แล้วนี่คือลูก2ตัวลูกสาวลูกชายนะคะห้องนี้ก็จะมีกัน3ตัวนะคะเขาจะเป็นแพท3สนิทกันมากๆโพล่านะคะโพล่าแบร์เนี่ยก็จะเป็นหมาตัวสีขาวล้วนตัวนี้ชื่อมาดากัสก้าค่ะก้านะคะจะเป็นหมาที่อิจฉาแล้วก็ไฮเปอร์รักคนมากแล้วเฟรนลี่มากตัวเนี้ยหนูเป็นสาวน้อยใช่ไหมคะขนจะฟูๆนิดนึงนะคะทีนี้จะเข้าบ้านไหมทีนี้นั่งลงทีนี้นั่งลงกูบอยก็จะเป็นตัวเดียวเลยที่ไม่ฉี่ในบ้านนะคะทีนี้ขึ้นนั่งเรียบร้อยไปขึ้นนั่งเรียบร้อยขึ้นนั่งเรียบร้อยได้ขึ้นมาทุกวันสมใจอยากนะคะตอนกลางคืนก็ต้องกลับลงไปนอนกับเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นบนกันนะคะชั้นนี้ก็เป็นชั้นห้องรับแขกนะคะมาดูกันว่ามีตัวไหนได้สิทธิพิเศษอยู่ข้างบนบ้างค่ะตัวแรกนะคะมาการิต้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหมาแบบไม่หือไม่อือไม่อะไรสักอย่างนะคะก็คือจะนอนนิ่งๆไม่คุยกับแอร์ด้วยนะคะก็จะคุยแต่กับแม่แอร์อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นลูกรักนอนกับคุณแม่นะคะเขาก็จะเป็นพี่น้องกับมาตินี่นะตัวกลมๆอ้วนๆหน่อยนะคะเวลาเขาเดินเขาจะเดินแบบตุ๊ปัดตุ๊เป๋ตุ๊ปัดตุ๊เป๋อันนี้กุชชี่นะคะกุชชี่ก็จะเป็นหมาสุดที่รักลูกสาวสุดเลิฟของแอร์นะคะก็จะนอนด้วยกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะปีนี้กุชชี่ก็จะอายุ15ขวบแต่ว่าทำตัวเหมือนเด็กหิวทั้งวันหิวตลอดเวลานะคะทุกวันขอแต่ของกินไม่เคยมีคำว่าอิ่มนะคะแล้วก็มีวีรกรรมเรื่องขโมยของกินเยอะมากนะคะเยอะมากตัวสุดท้ายนะคะชิบะอินุนะคะตัวนี้ก็จะเด็กที่สุดในบ้านเลยนะคะอายุ3ขวบค่ะชื่อมายูมิแต่แอร์จะเรียกว่ามายูนะคะนางก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์ลูกหลักของแม่นะคะทำอะไรก็ไม่ผิดได้กินข้าวบนโต๊ะนะคะแล้วก็มีคนนั่งเฝ้ากินข้าวซึ่งก็คือหมอมีแอร์นั่นเองโดนเลี้ยงดูมาแบบว่ายุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดบางทีก็หมั่นไส้มันอะแต่ว่าก็รักกันดีแหละเขามือหมอบหมุนก็จบลงแล้วนะคะสำหรับน้องหมาทั้ง12ตัวของแอร์นะคะ
ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย